ข้อดันะครับมาเริ่มต้นด้วยข่าวแรกกับงานดีๆงานนี้ดีกว่าเมื่อวานนี้นะครับ,รบเวลา9้นาฬิกาเขาก็ได้เลิกนะฮะไปเขาเรียกว่าถือ ไปพูดคุยแล้วก็เป็นวงสวงในละครเวทีเรื่องหนึ่งนะฮะก็นําทีมโดยนักแสดงและก็ทีมงานที่ตั้งใจที่จะสร้างละครเวทีเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและก็เสริมความเป็นสิริมงคลกันด้วยเมื่อวานนี้ที่ลานหน้าพระบรมรูปสองราชกาจุฬาลงกรกรมหาวิทยาลัยครับใช่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับละครเวทีเรื่องนี้นะที่พูดถึงก็คือเรื่องรอยดุริยางนั่นเองนะครับนะฮะหลังจากที่มีการแถลงข่าวกันไปแล้วก็เปิดตัวนักแสดงกันไปมากหน้าหลายตาเลยนะครับนะครับผมเมื่อวานนี้นําทีมโดยพี่หมอเกรียงการครับผม เป็นผู้อำนวยการสร้างแลวก็นักแสดงอย่างพี่นัททิวไผ่งามพี่โบสาวิตรีแล้วก็รวมไปถึงทีมงานแล้วก็นักแสดงสมทบอีกกว่า50ชีวิตเลยทีเดียวนะครับงานนี้เนี่ยก็มาพร้อมจริงๆนะครับเขาพร้อมหมดแล้วทั้งการแสดงแสงสีเสียงมัลติมีเดียเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมที่จะโชว์ให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันแล้วในวันที่2 0ถึง25สิหางหาคมหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและตอนนี้ก็จำหน่ายบัตรแล้วด้วยที่ไททิเกตเมเจอร์ครับใช่แล้วถูกต้องนะครับจะเป็นอย่างไรนะฮะพร นะครับไปฟังผู้สร้างแล้วก็ตัวแทนนักแสดงได้เลยครับครับณวันนี้เนี่ยเราพร้อมก่อนเข้าสู่การแสดงจริงเนี่ยสัก95%แล้วแหละฮะเพราะาทั้งเทคนิคเอ่ยอะไรเอ่ยนี่โดยเฉพาะการซ้อมของนักแสดงทุกท่านน,นะครับทั้งนักแสดงสมทบแล้วก็นักตัวหลักเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนี้คือรันทรูอย่างเดียวแลละต้องบอกว่า เป็นละครที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยนะครับเพราะว่าเราประวัติศาสตร์19นันตรีไทยเมื่อ130ปีที่แล้วที่ไปแสดงที่ประเทศอังกฤษนะฮะแสดงต่อหน้าพระพักต์คุณวิกตอเรียนะฮะก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆนะครับเพราะว่าผมว่าเราคงหาโอกาสที่นำเอาประวัตศาสตร์สำคัญๆที่คนไทยน้อยคนที่จะทราบเรื่องนี้นะครับโอกาสค่อนข้างน้อยมากก็อยากจะให้มาดูแล้วก็มาภาคภูมิใจ ในวันที่เมื่อ130ปีที่แล้วเราแสดงถึงความเป็นอารยะของคนไทยนี่แหละครับรอยดุริยาง0สิบบงหาคมนี้นะจ๊ะเป็นอีกหนึ่งละครเวทีนะฮะที่สอดแทรกเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยเข้าไปนะครับนะฮะถ่ายทอดเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับโดยคุณแบงค์วงคลาสแสดงนำเลยแล้วก็ได้ยินมาว่างานนี้พี่แบงค์วงคลาสเนี่ยตีรนา และตีเองด้วยหลายเรื่องเลยทีเดียวนียหลายหลาย,หลายบทบาทบนเวทีการแสดงด้วยนะครับโดยกำกับการแสดงโดยพี่ต้อมาลุดนั่นเองนะครับในสัปดาห์นหน้าเองนะฮะทีมงานแล้วก็ทีนักแสดงบางส่วนก็จะมาพูดคุยกับเราในรายการด้วยนะครับต้องรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับจ้